สวัสดีครับเมื่อเช้านี้ทีมงานสภาพไร้ตายสงขลาครับเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามสภาพอากาศสภาพคลื่นลมบริเวณชายหาดชลทัศน์แหลมสมิลาจังหวัดสงขลามานะครับตอนนี้นี่สภาพคลื่นลมไม่เป็นใจเลยครับช่วงปีใหม่ปีนี้สภาพอากาศสงขลานี่ฝนตกคลื่นแรงครับแบบข้ามปีกันเลยครับตามภาพเลยครับคลื่นนี่เรียงแถวซัดเข้ามาแม่มันจะรีบกันไปไหนครับยังกระโกดใครมาครับปีใหม่เนี่ยพักหน่อยก็ไม่ได้ครับแต่ว่ายังมีสีสันนะครับที่บริเวณชายหาดชลทัศน์ครับนี่ร้านกาแฟนี่เลยครับเราไปถ่ายมาร้านมุ่งมั่นคอฟฟี่กาแฟอินดี้ริมเลครับเป็นร้านกาแฟรถตู้นะครับซึ่งกลับมาเปิดขายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับมากับสภาพคลื่นลมแรงครับอย่างน้อยๆก็เป็นสีสันและก็เป็นอะไรที่ชิลๆสบายๆริมชายหาดให้คนได้ไปนั่งกินนั่งดูทะเลคลื่นแรงนั่งโต้ลมโต้คลื่นกันว่างั้นครับพร้อมกับอาหารเช้านะครับโจ๊กอะไรประมาณนี้ละครับตอนที่เราไปก็มีลูกค้าครับมานั่งทานในตอนเช้าแต่ก็ต้องหลบมุมหน่อยๆครับเพราะว่าตอนเช้าๆนี่ตอนนี้นะครับคลื่นลมแรงครับแต่ก็ยังโอเคครับยังได้บรรยากาศอยู่ครับนี่ครับโต๊ะเก้าอี้ใครจะถนัดนั่งโต๊ะไหนยังไงก็เอาไปเลยครับเลือกกันเลยครับนั่งกินกาแฟเย็นก็40บาทร้อนก็30บาทก็มีอาหารเช้าด้วยนะครับเนี่ยมาแล้วครับหลังจากที่หายไปพักนึงก็กลับมาแล้วครับร้านมุ่งมั่นCoffee Cafe Indie ริมเลครับถ้าบรรยากาศดีๆเนี่ยครับบอกเลยครับนั่งดูดวงอาทิตย์ขึ้นนั่งดูทะเลครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับชงกันท่ามกลางคลื่นลมแรงก็โอเคครับได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงครับแนวอินดี้นี่แหละครับชงขายกันสดๆครับกาแฟสดหม้อต้มครับนี่ดูครับแต่ละเมนูแต่ละอะไรก็ดูกันเลยครับเนี่ยครับตามป้ายนะฮะร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่เวลา 6:30 น.ครับจนถึง 11:00 น.นะครับช่วงนี้สภาพขึ้นลมแรงก็สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจครับบางวันก็อาจจะเปิดบ้างบางวันก็อาจจะไม่เปิดก็แล้วแต่ครับถ้าฝนตกฝนอะไรเนี่ยอาจจะไม่เปิดนะครับก็ลองไปดูกันก่อนครับผ่านไปเช้าๆแถวๆนั้นครับก็ไปนั่งกินกาแฟแลเลครับตามสไตล์ของมุ่งมั่นคอฟฟี่เขาละครับมุ่งมั่นจริงๆครับมุ่งมั่นตามชื่อร้านเลยครับฝนตกคลื่นแรงลมแรงเนี่ยไม่เกี่ยวครับมุ่งมั่นกาแฟเนี่ยเปิดครับมุ่งมั่นจริงๆสมชื่อร้านเลยครับนี่โจ๊กครับน่ากินมากอาหารเช้าจอโจ๊กอิ่มจุกครับนี่25 30 35 40และแต่ครับตามเมนูของแต่ละอย่างนะครับเลือกเอาเลยครับสโลแกนของร้านนี้ครับกาแฟหลัก10วิวหลักแสนคนชงหลักร้อยคนคอยหลักล้านครับหมายถึงว่าคนคอยหลักล้านนี่ถ้าเป็นช่วงดีๆช่วงอากาศดีๆเนี่ยต้องมาคอยกันหน่อยครับเพราะว่าต้องรอคิวนะครับเป็นกาแฟอินดี้สโลบาอะไรแบบนี้แหละครับดูสิครับลมค่อนข้างแรงครับต้นมะพร้าวนี่นี่พับเลยครับป้ายเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณวิรุณพงษ์พลพิบูลหรือว่าคุณโดมนะครับเจ้าของร้านมุ่งมั่นคอฟฟี่กาแฟอินดี้ริมเลพูดถึงร้านกาแฟกันครับตรงนี้คลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกด้วยมีผลกระทบเรื่องของร้านต้องไหมครับก็มีนะครับว่าอย่างเมื่อวานนี้ลมแรงเต็นท์ปลิวนะครับหมอนปลิวเลยครับโต๊ะปลิวนั่งกันค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ก็ยังมีลูกค้าก็ให้กำลังใจมากันเรื่อยๆบ้างครับมาช่วยกันบ้างได้ครับก็หายไปไหนตั้งนานพอดีขับรถชนมาครับขับรถตู้ที่ขายนะครับไปชนมาก็เลยยังไม่ได้มาขายเพราะรถไปเข้าคันอื่นครับเริ่มกลับมาขาย 2-3 วันแล้วครับใช่ลมแรงพอดีเลยต้อนรับปีใหม่มุ่งมั่นกลับมาแล้วนะครับก็อยากให้กลับมาคืนกันเหมือนเดิมใช่ครับก็อุปสรรคก็มีไว้พุ่งชนใช่ครับ